สิทธาตอบกลับชนน่านต่อหน้าชื่นมื่นรุ่งขึ้นกลับตาลปัดลั่นคงไม่ถามอีกสิทธาตอบกลับชนน่านหลังโดนฟาดไร้มารยาทปมเซ็น MOU แอดวานชี้ต่อหน้าชื่นมื่นรุ่งขึ้นกลับตาลปัดลั่นคงไม่ถามเรื่องนี้อีกวันที่23พฤษภาคม2566นาวาตรีสิทธาธิวารีซิต้าดีวารีเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยโพสต์ชี้แจงหลังนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่านาวาตรีสิทธาเสียมารยาทหลังถามกรณีอยากเห็น MOU แอดวานให้8พรรคสัญญาจะจับมือกันต่อไปแม้ตั้งรัฐบาลไม่ได้หรือเป็นฝ่ายค้านร่วมกันโดยระบุว่าตามที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ออกมาฝากถึงผมในมุมของการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสียมารยาทนั้นผมขออนุญาตชี้แจงดังนี้เมื่อวานนี้ในการแถลงข่าวเซ็น MOU จัดตั้งรัฐบาลร่วมกันผมได้ตั้งคำถามไปยัง8พรรคการเมืองว่าท่านจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่าท่านจะยืนตัวตรงสู้กับกลไกที่เผด็จการฝังไว้ในบทเฉพาะการ5ปีแรกของรัฐธรรมนูญ60โดยกำหนดให้สว.มีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีด้วยการเซ็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอดวานซ์มูอีกหนึ่งฉบับระบุว่าท่านจะทำงานร่วมกันตามชั้นทานุมัติของประชาชนที่มีให้กับพรรคฝ่ายประชาธิปไตยหรือพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมไม่ว่าท่านจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านร่วมกันก็ตามได้หรือไม่เนื่องจากการแถลงข่าวยืดเยื้อเกินเวลาผมจึงบอกว่าจะตอบทั้ง8พรรคหรือจะตอบเฉพาะ2พรรคใหญ่คือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก้าวไกลและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อไทยเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ได้คุณพิธาได้กดไม้ตอบผมทันทีว่าเป็นไปได้ที่จะลงนามในแอดวานซ์ MOU ร่วมกับในอนาคตอันใกล้ส่วนคุณหมอชนน่านไม่ตอบคำถามผมแต่ได้ตอบคำถามที่นักข่าวฝากให้ผมถามให้ผมจึงได้ย้ำคำถามไปอีกครั้งผมก็ได้รับคำตอบจากคุณพิธาคนเดียวส่วนคุณหมอชนน่านไม่ตอบเช่นเดิมอ่านข่าวชนน่านลั่นขอให้เชื่อมั่นเพื่อไทยไม่ใช่ถือมีดแทงกันฟาดสิทธาถามไร้มารยาทอ่านข่าวสิทธาเรียกร้อง8พรรคร่วมลงนาม MOU แอดวานซ์จับมือกันมุ่งรักษาปชตอ่านข่าวชนน่านตอบชัดเพื่อไทยไม่รวมพปชรแม้ยุบพรรคยันครั้งที่501หนุนพิธานายกรัฐมนตรีเมื่อถึงจุดนี้ผมพอจะเข้าใจว่าคำถามของผมคุณหมอชนน่านไม่ได้ลืมที่จะตอบแต่อาจเป็นคำถามที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยอึดอัดที่จะตอบผมจึงยุติการตั้งคำถามหลังจากแถลงข่าวเสร็จเราก็ไปนั่งทานข้าวและพูดคุยชนแก้วกันอย่างชื่นมื่นโดยที่คุณหมอก็พูดคุยกับผมตามปกติไม่ได้มีการคาดคั้นหรือชี้แจงจากทั้งสองฝ่ายแต่อย่างใดผมไม่ทราบว่าหลังจากนั้นคุณหมอโดนใครตำหนิหรือไปรับบรีฟจากใครมาอยู่วันนี้จึงงวงเงียออกมาพูดกับสาธารณชนว่าเป็นการเสียมารยาทและฝากหัวหน้าพรรคมาอบรมผมด้วยโดยในมุมมองผมนั้นทั้งตามมารยาทที่คุณหมอหยิบยกมาอ้างและเนื่องจากที่เป็นลูกผู้ชายด้วยกันทั้งคู่นั้นทั้งต่อหน้าและลับหลังเราก็ควรจะพูดคุยด้วยอารมณ์และความรู้สึกและเมสเซจเจสเดียวกันไม่ใช่ดื่มกินชื่นมื่นกันเป็นชั่วโมงแต่พอวันรุ่งขึ้นกลับตาลปัดมาพูดถึงกันในเชิงลบผ่านสื่อมวลชนเช่นนี้สำหรับผมการที่พรรคการเมืองจะออกมายืนยันเพื่อความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าการเสียมารยาทของผมเพียงแค่คนเดียวมากนักดังนั้นการที่ผมจะเอาตัวเองเข้าแลกเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เช่นนี้ผมไม่ได้กังวลต่อคำสบประมาทว่าเป็นการเสียมารยาทแต่อย่างใดถ้าจะให้พูดให้เคลียร์คัดผมไม่ได้กลัวการเสียมารยาทมากไปกว่ากลัวการสืบทอดอำนาจของเผด็จการเลยส่วนในมุมการรักษามารยาทที่คุณหมอกำหนดบรรทัดฐานมานั้นเมื่อทราบความอึดอัดของหมอชนน่านเช่นนี้ผมก็คงไม่ไปถามอะไรถึงเรื่องนี้อีก
ในทำนองเดียวกันหากหลังจากนี้มีประชาชนผู้ลงคะแนนให้กับพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมร่วม25ล้านคนหรือสื่อมวลชนทั่วไปจะมีใครไปถามหมอแทนประชาชนถึงจุดยืนแอดวานซ์ MOU นี้อีกผมก็หวังว่าท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะรักษามารยาทด้วยการตอบคำถามต่อพี่น้องประชาชนด้วยครับปิยบุตรเตือนก้าวไกลเสียตำแหน่งประธานสภาให้พรรคอื่นไม่ได้เด็ดขาดปิยบุตรเตือนก้าวไกลเสียตำแหน่งประธานสภาไม่ได้เด็ดขาดชี้ต้องมีคนของพรรคตัวเองคุมเกมใช้กลไกสภาผลักดันนโยบายที่หาเสียงไว้เมื่อวันที่23พฤษภาคม2566นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรตำแหน่งที่พรรคก้าวไกลเสียไปไม่ได้เป็นอันขาดระบุข้อความว่าการเมืองคือศิลปะของการทำสิ่งที่คนเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้แต่เมื่อดุลกำลังอำนาจยังไม่เพียงพอการประนีประนอมกันเพื่อรักษาสถานะความเป็นไปได้ของการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ก็เป็นเรื่องจำเป็นนายปิยบุตรระบุว่าพรรคก้าวไกลมีส.ส. 152คนไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพียงพรรคเดียวจำเป็นต้องตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับพรรคเพื่อไทยซึ่งมีส.ส. 141คนเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ค่อยปรากฏในแวดวงการเมืองทั้งไทยและต่างประเทศเท่าไหร่นักหากพรรคก้าวไกลต้องการเป็นรัฐบาลก็ต้องมีพรรคเพื่อไทยร่วมด้วยสถานเดียวหากไม่มีพรรคเพื่อไทยร่วมด้วยก็ไม่มีทางที่พรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาล 2-3 วันมานี้มีข่าวปรากฏออกมาตามสื่อมวลชนว่าพรรคเพื่อไทยขอให้พรรคก้าวไกลปล่อยตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรให้กับส.ส.ของพรรคเพื่อไทยผมเห็นว่าพรรคก้าวไกลปล่อยตำแหน่งนี้ให้กับพรรคใดๆไม่ได้นายปิยบุตรระบุต่อว่าการเจรจาต่อรองเพื่อกำหนดเนื้อหาใน MOU ได้ผ่านพ้นไปด้วยดีซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลได้ถอยในหลายประเด็นจนเหลือแต่ประเด็นที่ทุกพรรคยอมรับได้และยอมเพิ่มอีกหลายข้อความเพื่อให้ทุกพรรคคลายความกังวลและสบายใจมากขึ้นแล้วเมื่อถึงคราวจัดสรรกระทรวงให้แต่ละพรรคพรรคก้าวไกลก็คงต้องยินยอมเฉือนอีกหลายกระทรวงให้กับพรรคอื่นๆเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จโดยเฉพาะกระทรวงที่สังคมจัดให้เป็นเกรด A โดยพิจารณาจากงบประมาณและโครงการเป็นเนื้อเป็นหนังเมื่อถึงช่วงเขียนนโยบายของรัฐบาลเพื่อแถลงต่อสภาพรรคก้าวไกลก็ต้องประสานเอาความต้องการของทุกพรรคเข้ามาไว้ด้วยกันสภาพการประนีประนอมการเจรจาต่อรองระหว่างพรรคการเมืองและการยอมถอยให้พรรคการเมืองอื่นจะดำเนินเช่นนี้เรื่อยไปตลอดระยะเวลาของรัฐบาลซึ่งไม่ใช่เรื่องประหลาดในทางการเมืองและเป็นเรื่องปกติในรัฐบาลผสมปัญหามีอยู่ว่าพรรคก้าวไกลจะต้องถอยจนถึงเมื่อไรต้องยินยอมถึงขนาดไหนเพื่อให้ทุกพรรคพอใจและตั้งรัฐบาลได้และไปต่อได้ผมเห็นว่าการประนีประนอมการเจรจาต่อรองของพรรคก้าวไกลจะต้องไม่ไปถึงขนาดที่ยกตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรให้กับส.ส.พรรคอื่นนายปิยบุตรระบุต่อว่าโดยทั่วไปประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มาจากส.ส.ของพรรคอันดับที่หนึ่งอยู่แล้วกรณีสมัยที่แล้วเป็นข้อยกเว้นอย่างยิ่งเพราะจำนวนส.ส.ซีกรัฐบาลมีมากกว่าอีกฝ่ายไม่กี่เสียงทำให้พรรคพลังประชารัฐต้องยอมเสียตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรให้พรรคประชาธิปัตย์เพื่อแลกกับการสนับสนุนประยุทธ์ในเมื่อครั้งนี้ใครๆต่างก็บอกว่าประสงค์จะให้การเมืองไทยกลับเข้าสู่สภาวะปกติดังนั้นกฎเกณฑ์ในการเมืองไทยที่ใช้กันในสภาวะปกติก็ต้องถูกนำมาปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากรัฐบาลรวมเสียงได้กว่า300ก็ถือว่ามากพอแล้วรวมไปถึงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องมาจาก
ส.ส.ของพรรคอันดับหนึ่งนายปิยบุตรระบุว่านอกจากนี้นโยบายของพรรคก้าวไกลที่ใช้รณรงค์หาเสียงจนได้คะแนนมากกว่า14ล้านเสียงหลายเรื่องต้องผลักดันผ่านสภาต้องตราเป็นพระราชบัญญัติจึงจำเป็นต้องมีส.ส.ของพรรคตนเองทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อคุมวาระและยัตติกล่าวจำเพาะกรณีการนิรโทษกรรมในคดีความผิดเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองและการแก้ไขป.อาญามาตรา112ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้ไม่อยู่ใน MOU และไม่อยู่ในวาระร่วมหรือนโยบายของรัฐบาลแน่ๆพรรคก้าวไกลก็ต้องใช้กลไกสภาในการผลักดันหากไม่ได้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรมาก็อาจประสบปัญหาอุปสรรคได้พรรคก้าวไกลต้องมีคนของตนเองทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อคุมเกมใช้และตีความข้อบังคับการประชุมและกำหนดทิศทางในการประชุมเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยการประนีประนอมและการเจรจาทางการเมืองเป็นเรื่องเข้าใจได้ในการตั้งรัฐบาลผสมแต่การถอยถึงขนาดยอมยกตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรให้พรรคอื่นเป็นเรื่องเข้าใจไม่ได้หวังว่าพรรคก้าวไกลจะพิจารณาประเด็นนี้ให้ท่วนทีนายปิยบุตรระบุ